ของเพชรแสนแสบก็พยายามเลือกที่จะเดินปะทะเตะขาไปก่อนนะครับก่อนเน้นไปที่เดียวโอ้หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายซึมไปเหมือนกันนะครับเพชรแสนแสบเอาเตะขาได้ตีห้ามหลวมห้ามหลุดครับทางด้านเพชรแสนแสบเพราะว่ามวยเชิงมวยประเภทระดับดีกรีแชมเปี้ยนนี่ถือว่าท็อปขึ้นแล้วนะฮะสูงสุดแล้วล่ะครับต่อยกับระดับพระการอย่างพระจันทร์ฉายนี่ก็ชกมาแล้วครับเอาเจาะต่อยมันแล้วเจาะครับเพชรแสนแสบต่อยแล้วเจาะนี่ฮะต้องเจาะไปเรื่อยครับทะเลาะไปเรื่อยครับคนหนึ่งท้าทายครับคนหนึ่งนี่ตั้งใจเตะเลยครับเตะขาครับนี่ครับลูกเก่งครับเริ่มปล่อยของแล้วครับเพชรสมานศอกขวาของเพชรแสนแสบครับเตะภาพในครับเจอศอกซ้ายครับเตะขาครับเน้นไปที่เดิมแข้งซ้ายของเพชรสมานครับซ้ายไปอีกทีนึงโอ้โตทุกดอกเขี่ยทุกเม็ดครับหนามยอกเอาหนามบุกเลยครับเพชรสมานนี่เจาะมาก็เจาะคืนครับฟันมาก็ฟันคืนแต่ว่าดูครับเพชรแสนแสบประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับนี่ฮะลูกพี่เขาสั่งลุยอยู่แล้วครับจะต้องสั่งลุยครับผ่านคุณชูทางด่วนผ่านคุณเสียแชมป์สจารุวันดูแล้วครับโยนครับหมัดซ้ายครับเตะขวาครับแล้วก็แข้งซ้ายโต้ไปครับหมัดซ้ายศอกขวาครับจะอึดอัดเหมือนกันนะครับเกมของเพชรแสนแสบครับแต่ไม่เวลาเหลือเยอะครับสำหรับทั้งคู่ครับครึ่งทางครับในยก3ครับเดินเร็วขึ้นครับเพชรแสนแสบครับเตะขวาครับเจอเข่าซ้ายโอ้นี่ฮะใช้สมองฮะสู้แบบสมองมวยครับเพชรสมานฉะนั้นเพชรแสนแสบคิดช้าไม่ได้ครับคิดช้าไม่ได้ครับต้องคิดไวทำไวกรรมการบอกแยกต้องแยกครับวางซ้ายครับซ้ายละพับซ้ายละพับดันข้างบนเกาะคอไว้ครับทำให้ขยับอาวุธต่อไม่ได้ครับเพชรแสนแสบนี่ทีมงานของเพชรสมานครับมีดาบโจ๊ก191คุณเต้ปอพินภัทรเอาวงในลายแขนครับดูฮะความเก๋าของทางด้านเพชรสมานน่ะสุดหล่อครับสุดหล่อบอกว่ามีศอกด้วยครับสุดหล่อทำให้ดูแล้วเมื่อคืนครับเอาชนะเดชเพชรมาตีได้ไม่ได้ครับเพชรแสนแสบตีเข่าขวาครับเพชรสมานตีขวาครับเพชรแสนแสบตีขวามาแล้วแหมเลื่อนเล็กน้อยเอ้าโอ้โหเป็นไปได้หมดครับนี่ฮะความไวสัมผัสความรู้สึกของมวยประเภทซื้อแปรนี่ฮะตีเผลอๆนี่แกเขี่ยขาล่างฮะหงายท้องนั่นไปครับซ้ายแทงนี่ฮะตัดล่างทำลายจังหวะน้ำใจนักกีฬาห้ามเติมห้ามซ้ำครับความสง่างามมาอยู่ตรงนี้แล้วนักมวยเตะขวามาครับเพชรแสนแสบแล้วตีเข่าขวาครับหมดยก3ครับต้องตามต่อครับเต็มลงทุนก็กางเกงสีแดงครับเพชรแสนแสบหรือว่าเพชรสมานยกนี้นิ่งๆและสาดซ้ายเข้าไปครับโต้กลับมาเพชรแสนแสบตีดันครับเพชรสมานดันไปติดเชือกสาดแข้งขวาครับลำตัวของเพชรแสนแสบเตะขวาได้สีสวยนะครับสองแข้งครับเอาละครับเตะหลุดนะครับเอาแหมไม่โดนครับทางด้านของเพชรสมานครับเตะพับในแข้งซ้ายครับศอกซ้ายตีเข่าขวาครับเพชรแสนแสบครับอยู่ข้างเชือกครับกรรมการวางซ้ายครับแล้วพับครับเพชรสมานพับครับพับแล้วก็วงในต้องแยกแล้วครับตีไม่ได้อะเผาเวลาไม่ได้ครับกรรมการต้องเร่งให้อาวุธครับสาดเข้ามาเลยครับเพชรแสนแสบสาดมาขวา2ดอกพลิกเหลี่ยมไม่ไปอ่ะพลิกจังหวะ2เพชรสมานตีเข่าซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้เอาละครับเริ่มดีขึ้นมานะครับในยกนี้ของเพชรแสนแสบครับเพชรแสนแสบเดินครับเนี่ยครับต้องบดบี้ให้เพชรสมานหมดให้เร็วที่สุดถือว่าบีดแล้วคุณป๋องเกมอย่างนี้ครับหัวใจหายใจรถต้นคอครับป๋องเชียร์ทั้ง2มุมแล้วครับคือต้องไม่พลาดทั้ง2คนแล้วครับเพชรแสนแสบก็ต้องไม่หลุดและโดนครับนี่ฮะดันเข้าไปเป็นฝ่ายลงทุนเพชรสมานดันติดเชือกดันติดเชือกไหนตีไม่ได้กรรมการทันรุดแยกออกมานี่ครับบรรยากาศที่ทางด้านของเนี่ยสุดหล่อพยายามให้เน้นที่ศอกครับเอาล่ะครับก็มีแผลแตกนะครับแต่ว่าแตกบริเวณศีรษะนะครับของเพชรสมานเอาเตะขวาแข้งซ้ายโต้ครับโอ้ความเก่าฮะฉายความเก่าแล้วครับนี่ฮะบังซ้ายสาดเข้าไปดังกาเข้าไปเสียบวงในตีเน็บๆคนละข้างอย่างนี้ไม่ชัดเจนวงในครับต้องดูที่จังหวะแรกโอ้โหนี่ครับแผลของเพชรสมานครับโอ้ยเตะมายกบังครับดักแทงซ้ายครับเตะขวาหลุดครับเพชรแสนแสบครับเตะซ้ายครับเพชรสมานแล้วก็บังเอาไว้ครับเพชรแสนแสบโต้คืนในแข้งขวาครับโอ้แล้วครับคนหนึ่งเดินทำครับคนหนึ่งถอยทำอันคำเอาไว้ครับ
นี่ฮะค้ำเอาไว้ตีไม่ถึงเหมือนกันคุณป๋องกรรมการทันวุฒิรังรองอนุสรนะครับแยกมาครับสับมือชกเอาแทงซ้ายราคาตีเข้าขวาครับเพชรแสนแสบครับเอาละครับโอ้นี่ครับแกรอจังหวะอยู่แล้วครับไอ้ลูกอย่างนี้นี่เพชรสมานนี่เก่งอยู่แล้วครับเอาละครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับเดินเร็วขึ้นครับเพชรแสนแสบครับเพชรสมานถีบขวาครับกลายเป็นโจทย์ยากแล้วครับวันนี้เพชรแสนแสบเจอโจทย์ยากเข้าไปครับดูฮะมันนี่ครับเวลาคุณทำผมถอยฉากออกมาคุณหยุดผมทำนี่เกมของเพชรสมานคุณทำมาผมป้องกันตัวกรรมการทันวุฒิแยกออกยังครับยังครับเวลายังเหลือเยอะครับทุกอย่างไปไม่ได้แล้วก็มาเสียงระฆังมาหมดยก4ก่อนครับพักแป๊บเดียวของทางด้านเพชรสมานครับโอ้ฮะลูกแก่ลูกกันครับนี่ฮะโอ้แกเจ้าเล่ห์นะคุณฟองครับชกยากครับดักถีบเอาไว้นะครับแล้วก็พริ้วครับนี่ครับแย็บมันจะสับสอกครับยังไงครับก็อึดอัดเหมือนกันครับเกมของเพชรแสนแสบแม่ดันไปลื่นซะอีกครับโดนวางยาหน้าบ้านของเพชรสมานครับมูน้ำเงินครับโอ้ยเดือดแข้งครับพยายามบวกหมัดครับเพชรแสนแสบครับเอ้าเตะขวาครับเชือกแม่เชือกมันจะไปฟาดหน้าครับฟาดตาไม่ได้ครับกรรมการถูกหน่อยครับครับต่อนะครับทางด้านของเพชรแสนแสบครับถีบเอาไว้เพชรสมานถีบเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายไปสองดอกแล้วครับนี่ฮะเข้าไปล็อกครับเล่นกับเวลาแล้วตอนนี้ฮะทางด้านเพชรสมานเล่นกับเวลาไปด้วยเผาเวลาไปด้วยนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือจัดจ้านเลยทีเดียวครับดูฮะความพยายามของนี่ฮะออกเหลี่ยมกินเหลี่ยมกินทรงเลยทีนี้ฮะเพชรสมานครับนี่หายไป5เดือนนะครับกลับมาก็แหมถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าจะดีที่สุดหรือเปล่าครับเพชรแสนแสบยังไม่ลดละความพยายามครับกรรมการทันวุฒิรังรองอนุสรนี่แยกออกมาครับเหมือนที่เรียนตลอดแล้วครับมวยไทยไก่เดือยอยู่ที่วิธีการชกครับว่าจะใช้วิธีการชกแบบไหนเพื่อนำมาสู่ชัยชนะให้กับตัวเองครับนี่เป็นวิธีการชกของเขาแล้วครับเพชรสมานในขณะที่เพชรแสนแสบดูครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเป็นฝ่ายลงทุนตลอดครับแต่เป็นโจทย์ยากจริงๆวันนี้ครับไปเจออย่างนี้ครับก็ปวดเสียนเวียนกล้ามกันดูฮะต่อยไม่ถึงอีกแล้วครับตีแม่นี่ครับตีเน็บๆตีเอารูปเอาทรงแล้วนะครับเพชรสมานครับที่ผ่านมาผลการแข่งขันก็หลุดอีกแล้วนะครับเชื่อครับที่ผ่านมาผลการแข่งขันก็มีเงาอีทีปตท.ทองทวีชนะคะแนนศักดิ์สุริยาศักดิ์สุรินครับและมีเกาะเต่าเพชรสมฤทธิ์แพ้คะแนนอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมทวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีชนะคะแนนเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามหรือเดชเพชรสีทองไปนี่คือผลการแข่งขัน3คู่ที่ผ่านมาครับยังพยายามต่อนะครับเพชรแสนแสบครับกรรมการทันวุฒิแยกออกมาครับถีบขวาไว้ครับเตะซ้ายครับเพชรแสนแสบนี่ครับพยายามครับความพยายามสูงอยู่แล้วครับไปมวยสจรวนหมัดขวาครับแล้วก็พยายามกอดพยายามรัดเผาเวลาครับครับโปรแกรมหน้าครับคุณป๋องปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์กับปานเทพสิทธิ์หนุ่มน้อยคู่เอกครับนำหน้าโดยปานเพชรคนหนึ่งปานเทพครับเป็นคู่เอกสัปดาห์หน้าเพชรดวงงามเกียรติพันธมิตรกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินเป็นคู่รองครับแล้วก็มีคาถาเพชรห้างทองมีเดียกับเพชรพระหัตถ์สิทธิ์นายกทิพย์พงศ์เป็นคู่คำครับโอ้จัดแน่นทุกสัปดาห์ครับศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชร TKO JKN ครับแล้วก็บนเวทีครับกรรมการทันวุฒิรังรองอนุสรนะครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับแล้วก็ชูมือไปที่เพชรสมานสสมานกาเมนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเพชรแสนแสบสจต้งปราจีนก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับแกะทรหัสมิสเตอร์ป๋องพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนครับวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่ครับ 18:15 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ